ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับช่วง Saturday Talk วันนี้นะครับผมแย่งซีนไอเวลเขานิดนึงนะครับก่อนที่จะพบไอเวลช่วงต่อไปเพราะวันนี้ผมจะขอคุยเรื่องไฮเทคมีสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในยุคใหม่นะครับก็คือ iPad เนี่ยมันคืออะไรใช้อย่างไรแล้วคนไทยจำเป็นต้องมีไหมวันนี้ผมอยู่กับคุณอรภักดิ์สวนภักดีซึ่งรู้เรื่องนี้อย่างดีมากสวัสดีครับคุณอรภักดิ์สวัสดีค่ะiPad เนี่ยมันคืออะไร iPad เนี่ย iPad เหรอคะก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นมัลติมีเดียand e-reader gadget ใช้ภาษาอังกฤษมัลติมีเดียคือก็คือทำทุกอย่างที่เป็นมัลติมีเดียได้ดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงดูทีวีค่ะแล้วก็ e-reader e-reader ไม่ใช่ i-reader นะ e-reader e-reader คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ่านหนังสือ e-book เนี่ย electronic book ใช่ไหมอ่าน e-book ก็ได้ค่ะแล้วก็อ่าน pdf ก็ได้อ่านนิตยสารที่เป็น digital magazine อย่าง Elle นิตยสารแฟชั่นก็ได้อ่านหนังสือหนังสือพิมพ์เรียนหนังสือพิมพ์ทุกอย่างได้หมดก็เลยเรียกเป็นอย่างนี้มันคือตัวนี้ค่ะใช่ที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วมันผิดกับเมื่อก่อนเขาเรียกว่า iPhone ยังไงก็คือว่า iPad เนี่ยก็คืออาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นพ่อหรือแม่ของ iPhone อีกทีแต่ iPhone มันมาก่อนนะมันก็เป็นพ่อดิ คือไซส์อ่ะเรียกพ่อจำไซส์ไซส์จะใหญ่กว่าเพียงแต่ว่าจะโทรศัพท์ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือจะโทรได้ใช่ไหมคะ iPhone เนี่ยคือใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีตัวแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเหมือน iPad เลยเพียงแต่ว่า iPad เนี่ยเราโทรศัพท์ไม่ได้เพราะมันใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้ค่ะแต่คาดว่าต่อไปจะถ่ายรูปได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เล่นอินเทอร์เน็ตเข้าอินเทอร์เน็ตได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็คือสามารถที่จะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคือเราแทนนี้เราจะไปอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถดื่มกาแฟไปอะไรไปแล้วก็อ่านเน็ตอ่านเล่นก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไม่ต้องเปิดกระดาษเป็นหนังสืออินเทอร์เน็ตอะค่ะทำไมเขาถึงกลับมาคิดไอ้ตัวนี้สตีฟจ็อบของ Apple เนี่ยก็จริงๆเราคิดว่าเขาคงต้องการที่จะเบื้องต้นเนี่ยเขาคงยังไม่ได้คิดที่จะทำiPad เขาทำ iPhone ขึ้นมาก่อนแต่พอมีการเขียนแอปพลิเคชันไปเรื่อยๆบน iPhone เนี่ยก็ถึงจุดหนึ่งคือ iPhone ก็สามารถอ่านหนังสือได้สุดท้ายแล้วเขาก็งอกมาเป็น iPad แต่ iPhone อ่านหนังสือได้มันเล็กใช่ไหมมันเล็กค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นขยายใหญ่กว่าเห็นไหมอ้าวเนี่ยนะคะพี่นี่แมกกาซีนแมกกาซีนเนี่ยเราไปดู Harvard Business Review แทนที่เราจะไปเสียเงินแพงๆ subscription ต่อปีมันแพงซื้อในนี้เนี่ย subscription ทั้งปีมันก็แค่ 3,000 กว่าบาทซึ่งพี่จะเซฟเงินไปได้ประมาณ 60% เลย 3,000 กว่าบาทก็ถูกกว่าก็เพราะว่าปีเพราะจริงๆเล่มนึงเนี่ยที่ขายอยู่บนแผงนี่ก็ 7-800 900แล้ว900อย่าง900ที่วิลล่าอย่างเงี้ยพี่เสียตังค์ไปประมาณก็ซื้อ900ปีนึงก็คือ 12,000 อ่ะใช่ก็ลดลงมาประมาณ 60-70% ซึ่งอันเนี้ยพอเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็เหมือนมีแมกกาซีนออกใหม่ค่ะเขาก็จะส่งมาที่อีเมลหนูเลยส่งมาว่าเออมาแล้วนะซึ่งหนูจะได้เร็วกว่าในร้านทั่วๆไปสมมุติว่าถ้าเกิดว่าวิลล่าวางมะรืนนี้หนูได้ก่อนบางทีหนูเคยจับเวลาว่าได้ก่อนแค่ไหนได้ก่อนเยอะหนูก็จะอ่านก่อนนะนี่จับเวลาด้วยนะ อ่านก่อนมากเลยอ่านก่อนแล้วก็แล้วภาพสวยมากเลยนะอ่ะหนูก็แคปเจอร์หน้าจอได้พี่แล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยหนูจะส่งไปหาพี่ใช่ไหมคะก็ส่งได้เลยใช่แน่หมายความว่าแคปเจอร์นี่คือเหมือนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายรูปเหมือนถ่าย iPhone เนี่ยค่ะสมมุติว่าหนูแคปเจอร์ไปแล้วใช่ไหมคะก็ส่งไปทางเมลได้ค่ะแล้วก็ไปถึงวิดีโอใช่ไหมพี่จะดูวิดีโอใช่ไหมโอเคอันนี้ต้องมาดูอันนี้ที่ดังที่สุดแล้วตอนนี้ ABC News คือเรียกว่าเดินที่สุดแล้วตอนนี้มีในเรื่องของการเอาพวกมีเดียเนี่ยนะคะก็คือสื่อเนี่ยมาผสมกับการอ่านในโลกอนาคตซึ่งก็คือว่าอ่านเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากอ่านก็ฟังเอามันก็จะมีเหมือนกับเป็น YouTube อันนี้คือโลกเรานะฮะเราก็คลิกไปคลิกมาโลกเรานะมีข่าวอะไรเด่นๆในโลกนี้เราคลิกไปนะฮะคลิกปุ๊บยังไม่ทันอ่านเขาก็จะให้ดูข้างหน้าก่อนว่าเป็นยังไงเราคลิกเข้าไปก็จะฟีดเข้ามานะฮะซึ่งฟีดเข้ามานี่เรียลไทม์หมายความว่าไม่ว่าจะอะไรที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ก่อนซึ่งก็อาจจะได้ก่อนข่าวในบ้านเราด้วยซ้ำได้ก่อนแต่ต้องรอออกมันหมุนหน่อยมันปกติจะเร็ว ก็คือเนี้ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าคุณอรภักดิ์สำหรับชีวิตคนเราเนี่ย
มันจำเป็นต้องมีถึงขนาดนี้ป่ะท่านผู้ชมดูอยู่อาจจะบอกโอ้ตายแล้วเนี่ยต้องไปซื้อเครื่องนี้มาแจกลูกแจกหลานฉันค่ะหรือเปล่าจริงๆคือถ้าถามว่าจำเป็นไหมในตอนนี้มันใช้เพื่ออะไรส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ตัวเองใช้นี่คือใช้ดูแมกกาซีนใช้อ่านข่าวแล้วก็ใช้ส่งเพราะคุณอยู่ในวงการนี้ส่งอีเมลก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วก็ใช่ถึงก็อยู่ในวงการวิชาการศึกษาใช่ไหมค่ะแต่ชีวิตคนประจำวันชีวิตคนประจำวันเทคโนโลยีเนี่ยคุณนรภักดิ์มองว่ามันจะไปทางไหนก็จำเป็นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านเราอ่านช้ากว่าเนี่ยเราก็เสียเปรียบสมมุติว่าอ่านช้ากว่าไปประมาณเดือนนึงเนี่ยหรือครึ่งเดือนอย่างเงี้ยธุรกิจก็เติบโตมากขึ้นขยายมากขึ้นเวลาเรารับข่าวสารช้าเนี่ยใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการอาจจะทำธุรกิจหรือทำอะไรมันไม่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตรงตามเวลาเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือข้อมูลข่าวสารใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในโลกเว็บ 3.0 เนี่ยซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยการอ่านเนี่ยมันคือหลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวให้ดูอันนี้การเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้เนี่ยในโลกอนาคตเนี่ยเขาก็เรียนกับไอจูนยูซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มาทั้งรูปและเสียงใช่ไหมคะสมมุติเรากด MIT นะคะ Policy on Leadership MIT ด้วยไม่ใช่จดที่อื่นก็ได้ค่ะ Afternoon อย่างนี้ It was pretty good อ๋อนี่ก็เหมือนกับฟังเลคเชอร์เลยแล้วเรื่องเกมนี่คือเกมเหรอก็ใช่ทำไมมันชัดอย่างนี้คุณอรภักดิ์อันนี้มันเหมือนบ่อน้ำเลยใช่ค่ะจำลองมาจากบ่อน้ำจริงเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งป่วนปลานะคะให้ปลาวิ่งปลาว่ายปลาไม่วิ่งปลาว่ายปลาว่ายค่ะปลาว่ายนี่เหมือนปลานี่ปลาคาร์ฟใช่ค่ะทีนี้เราก็ปล่อยบัวไปก็คือตกแต่งสวนเป็นการระบายความเครียดของโลกอายุอนาคตแล้วก็มีไอ้แผ่นเนี้ยมันเครียดอยู่แล้วไงก็แทนที่ว่าจะนั่งสบายสบายข้อมูลมันวิ่งเข้ามาหาตัวเราเราก็ต้องมาเล่นเกมอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆคุณอรภักดิ์ตรงนี้เนี่ยสมมติอีกหน่อยเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยหรือทางธุรกิจเนี่ยไปไหนมีไอ้นี่ก็ตัวเดียวก็พอสิใช่ค่ะเราก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างค่ะแล้วก็แผนที่นะสมมติเราก็มีแผนที่ติดตัวนะคะสมมติอย่างเงี้ยเราจะดูหาที่ไหนแล้วก็ค้นได้เมืองไทยป่ะเนี่ยลองค้นดูดีไหมคะอันนี้ค่ะรามคำแหง60ผมก็เขียนไปนะมันก็จะก็ปักหมุดเลยหาอ๋อนี่ก็เหมือนแต่มันคือมันทุกอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอยู่ในไอ้แผ่นนี้หมดกูก็เอิร์ธกูก็เอิร์ธก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแผนที่ direction แล้วก็ดูได้ชัดเอาแน่นอนค่ะทุกอย่างเลยค่ะพี่เอแล้วก็ขยายอย่างนี้เลยอยากจะรู้ซอยไหนบ้างก็ทำได้ค่ะก็มีแผนที่พี่ก็เหมือนมี GPRS ติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังให้ดูเรื่องตลกอันนี้เสื้อผ้าคือหนูเนี่ยตอนนี้กำลังสนใจกำลังศึกษาทำธุรกิจนี้เราจะดูไซส์เวลาไปต่างประเทศเลือกประเทศเขาจะมีการเปรียบเทียบไซส์แต่ของพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องโหลดลงมาเราต้องซื้อไหมหรือว่าบางอย่างมันฟรีบางอย่างฟรีค่ะเอาดูชาแนลก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลีดในแฟชั่นซึ่งมันจะทำให้มันเขาเรียกว่าเป็นแคทวอล์กดิ้นได้อะเป็นการปฏิวัติแคทวอล์กดิ้นได้เดี๋ยวพี่ลองดูอันนี้มันเป็นคุยวันนี้ได้สับใหม่เยอะนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเขาต้องการที่จะนำเสนอเสื้อผ้า ready to wear ในล่าสุดคอลเลกชันเราสำหรับแฟชั่นบ้านเราเนี่ยก็ควรจะดูนิดนึงเพราะว่ามันคือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแมก